าสู่รายการ Talk of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่กับประแป้งประนยาเปลี่ยนกิมค่ะอาจารย์อนันต์วัฒน์ศิริการค้าครับครับกิจทัศน์ปิยวุฒิโพธิ์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็รีรันอีกครั้งนึงในวันอังคารเช้าช่วง7 โมงถึง8 โมงนะครับถ้าดูไม่ทันช่วงเย็นอีกรอบนึง3 โมงถึง4 โมงเย็นครับครับทางทีวีช่อง Television 691ครับเราลองมาสลับแดดหรอกกันมั้งไหมเปลี่ยนกันใช่ไหมเราลองเปลี่ยนกันจะจำได้ไหมมันเข้าไปในสายเลือดแล้วอะไรเงี้ยอาจจะต้องหลายเทคมันเป็นอัตโนมัติไปแล้วเราสลับแบบว่าให้พี่หน่องมาพูดรีรันอาจารย์มาพูดช่องหรือว่าให้พี่หน่องเป็นคนเปิดก่อนเริ่มจากสวัสดีครับแนะนำตัวเองก่อนแล้วค่อยมาเป็นหนูอาจจะหลายเทคหน่อยคุณผู้ชมค่ะตอนนี้แต่เดี๋ยวก่อนก่อนเข้ารายการวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากคือวันนี้สามารถชนะอาจารย์ได้แล้วสีเข้มกว่าปกตินี่โดนอาจารย์นั่นตลอดเลยเรื่องสีเสื้อเนี่ยคือทั้งรายการภาคภูมิใจอยู่อย่างเดียวคือแข่งสีเสื้อกันจะสีเด่นกว่ากันอาจารย์นี่นำหน้ามาหลายเทสแล้ววันนี้ได้ขอแซงหน้าบ้างเด่นสุดเลยอ่ะตาบอดสีอาจารย์เขาสั่งสีโอรสเอาสีแดงมาไงคือตาบอดสีนะคือตอนที่มันอยู่กับไฟเหลืองอ่ะมันก็ดูส้มๆแต่พออยู่ข้างนอกมันก็เลยไม่ไหวพูดได้แล้วกันโอเคมีความสุขโดนเด่นสบายใจแล้วคุณผู้ชมเอาไปรอบมาดูของหนูดีกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับสีเสื้อไม่เกี่ยวกับในเส้นค่ะเกี่ยวกับกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงไปดูกันว่าเขาจะใส่สีเสื้ออะไรเหรอไปชมค่ะกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงสัปดาห์นี้ไปพบกับงานเปิดตัวเครื่องเสียงติดรถยนต์ฝากที่จัดโดยบริษัทไซเทคเวิลด์ในงานนี้ดีลเลอร์ที่ได้เข้าร่วมจะได้พบกับงานสัมมนามิติใหม่อ่านใจลูกค้าจากคุณพ่อณัฐสิทธิ์วาจาสิทธิสินวิทยากรชื่อดังทางด้านธุรกิจและข้อมูลต่างๆที่จะทำให้คุณต่อยอดธุรกิจของคุณได้ในอนาคตซึ่งงานนี้จัดขึ้นในวันที่26มิถุนายนที่จะถึงนี้ที่โรงแรมโนโวเทลศรีนครินทร์ค่ะเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าเขาสรุปได้ดูไหมคะว่าเขาใช้สักสีอะไรรู้สึกว่ายังไงก็ยังนำอยู่โอเคอันนี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูช่วงนี้ดีกว่าอันนี้นำหน้าชาวบ้านเสมอเลยกับช่วงของเอาพายรีพอร์ตไปชมค่ะช่วงของเอาไพรีพอร์ตค่ะครับสำหรับครั้งนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงฟังก์ชันการปรับทางเสียงนะอย่างละเอียดของเอาไพร CDE 152E ครับครับเรามาเริ่มกันตรงไหนดีครับสำหรับCDE 152E ตัวนี้นะครับฟังก์ชันปรับละเอียดจะมีอยู่10ฟังก์ชันครับวิธีการใช้งานเริ่มต้นจากที่ปุ่ม audio ปุ่มนี้นะครับครับกดปุ่มตัวนี้แช่เอาไว้อาจารย์รู้ไหมว่าหนูเป็นคนที่มีปัญหามากกับการหาฟังก์ชันไม่เจอในฟอนต์ เพราะหนูไม่รู้ต้องกดแช่เพราะกดปุ่มแช่จะขึ้นเพราะ audio แล้วเราก็กดปุ่ม volume เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับฟังก์ชันแรกที่ขึ้นมาคือคำว่า EQ preset นะครับนี่คือฟังก์ชันที่หนึ่งแล้วเราก็หมุนปุ่มนี้ไปทางขวาฟังก์ชันที่สองก็คือ bass engine SQ นะครับอันที่3ก็คือ Roundnet นะครับฟังก์ชันที่4ก็เป็นเรื่อง3แบนด์ EQ เป็น EQ ที่ปรับค่าพารามิเตอร์ได้นะครับอันที่5 Source Level นะครับครับอันที่6 Subwoofer อันที่7ก็คือ Sub วงจร Low Pass Filter ของ Sub นะครับอันที่8ก็เป็นเรื่อง Sub Phase ก็คือการปรับเฟสแล้วก็อันที่9เป็น Sub Systemนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วอันสุดท้ายก็คือ power IC นะครับนี่คือ10ตัวที่คนจะใช้ CD 152E คนจะรู้เพราะทุกฟังก์ชันมีผลต่อการปรับแต่งให้เสียงดีขึ้นทั้งหมดนะครับก็อย่าหมุนมั่วๆอย่างที่หนูทำมาเริ่มกันสู่ฟังก์ชันแรกของเขาก่อนเลยวันนี้เราจะพูดได้สักกี่ฟังก์ชันดีคะอาจารย์น่าจะได้สัก3ฟังก์ชัน3ฟังก์ชันนะครับอันแรกก็คือ EQ preset EQ preset ก็คือการปรับแต่งเสียงในรูปแบบเสียงสำเร็จรูปเสียงสำเร็จรูปเขามีมาให้กี่รูปแบบครับมีให้อยู่ประมาณ10รูปแบบนะครับอ๋อเดี๋ยวเสียงสำเร็จรูปก็คือที่แบบว่าเป็นป๊อปเป็นล็อกเป็นอะไรนี้ใช่ไหมอันแรกของเขาก็คือ EQ flat EQ flat ก็คือไม่มีการสำหรับถ้าหากว่าเราเล่นแผ่นคุณภาพสูงแผ่น SQ เนี่ยเราคงไม่ต้องการปรับแต่งแล้วก็เซตไปที่ flat ก็คือไม่มีการปรับไม่ต้องปรุงใช่ครับคราวนี้อันที่2ก็คือสำหรับดนตรีป๊อป2นะครับแนวป๊อปนะก็จะมีจะเห็นว่ามันจะมีการปรับแต่งในย่านเสียงมิดเบสกับความถี่สูงบ้างนะครับครับอันที่3ก็คือดนตรีร็อก
นะครับพอดนตรีล็อกดนตรีล็อกจะยกช่วงความถี่ต่ำนะครับแล้วก็ความถี่สูงแต่ในช่วงนี้ประมาณ100กิโลเฮิรตซ์นะครับดนตรีล็อกแบบลีดกีตาร์ครับอันที่4ก็คือนิวส์ในที่นี้เป็นฟังก์ชันที่ฟังก์ชันอ่านข่าวมีเฉพาะอัลไพน์ก็คือใช่เหมาะสำหรับไม่เคยเห็นเลยนะสำหรับคนที่ชอบฟังคือไม่ได้ฟังเพลงก็จะพบว่าเขาจะยกความถี่ตั้งแต่ในช่วงเซนเตอร์อยู่ประมาณ 1K นะครับเราเห็นว่าจาก200ไปถึง 3,000 เฮิรตซ์ในช่วงนี้เป็นย่านของเสียงคนร้องทั้งผู้หญิงผู้ชายฟังก์ชันนี้ยกมาปุ๊บเราจะได้เสียงนักอ่านข่าวที่ชัดเจนนะครับนี่คือฟังก์ชันนี้ผมไปฟังเพลงไทยเดิมนะครับดีนะเสียงร้องชัดๆเพลงไทยเดิมเพลงขับกล่อมเสพาอะไรเงี้ยก็ดีจากนิวแล้วก็เป็นแจ๊สดนตรีแจ๊สนะครับจากดนตรีแจ๊สไปเป็นอิเล็กแดนซ์หรือว่าอิเล็กโทรแดนซ์นะครับก็คือ EDM ก็เป็นแนวพวกดนตรีที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่ดนตรีอะคูสติกที่เวียนหัวต้องใส่มาพร้อมกับเลเซอร์คุณผู้ชมตื่นตื่นนั่นนั่นถัดมาอีกตัวหนึ่งฮิปฮอปอันนี้คือสไตล์วัยรุ่นละพี่โจโจอีบอยถ้านึกไม่ออกว่าอะไรเรียกฮิปฮอปครับถัดไปอีกตัวหนึ่งเป็น easy listening ก็พวกเพลงฟังสบายสบายกีตาร์โปร่งตัวหนึ่งดนตรีไม่กี่ชิ้นสิงโตนำโชคใช่พวกเพลงสบายสบายนะครับแล้วก็ country ถ้าคนชอบแนว country อันที่วงไหนนะพูดสิไม่ออกถ้าอย่างฝรั่งก็จะเน้นแบบแนวโฟล์กหน่อยนะแนว country ครับแล้วก็อันสุดท้ายของ EQ preset ก็คือคลาสสิคอลก็คือคนที่ชอบฟังเพลงแนวคลาสสิกดนตรีขึ้นดนตรีไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ดีซีตีเป่าหรือวงออเคสตราใช่นะครับอันนี้ก็เป็น10รูปแบบของเสียงสำเร็จรูปถ้าหากว่าเราเกิดไม่ชอบการปรับแต่งที่มากมายฟังเพลงแนวไหนก็ปรับแนวนั้นให้ตรงกับดนตรีที่เราฟังก็สำเร็จรูปมาเลยนะครับอันนี้คือฟังก์ชันแรกอันนี้เขาเรียกว่าพวกกินรสไม่จัดเป็นรสมาตรฐานสากลใช่ไหมใช่ไหมหัวข้อ EQ preset หรือ EQ สำเร็จรูปนะครับถัดไปหัวข้อที่2นะครับเห็นไหมคุณผู้ชมดูอาจารย์กดดีๆนะถ้าคุณผู้ชมจะหาเจอแล้วขี้เกียจอ่านคู่มือกรุณาดูเทปอาจารย์นะจะต้องกดอะไรคะปรับตรงไหน engine นะครับพอเราเข้าฟังก์ชัน engine SQ เรากดวอลุ่มอีกทีหนึ่งแล้วก็บุดหมุนวอลุ่มไปทางขวาให้กลายเป็นออนนะครับสัญลักษณ์เบสเอนจินตรงนี้จะโชว์ขึ้นมานะครับครับอธิบายก่อนว่าเบสเอนจินคืออะไรเบสเอนจินครับคิวมาเอาพายออกแบบวงจรเบสเอนจินตัวนี้ขึ้นมาเพื่อทำการปรับแต่งคุณภาพเสียงในการคือมันไม่ใช่ EQ สำเร็จรูปเหมือนกับ10ตัวแรกหนูเห็นเขามีอยู่ในแทบทุกรุ่นไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ของเอาพายเลยนะคะคือเบสเอนจินเป็นการตัวนี้จะใช้ได้เขาจะตัดฟังก์ชันดีฟรีดออฟไปก่อนนะครับแล้วก็เบสเอนจินสามารถเพิ่มระดับของเบสเอนจินได้ถึง6ระดับมาดูหน้าตาของเบสเอนจินก่อนว่าหน้าตาเมื่อทำการปรับแต่งแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้คือพอเราเข้าเบสเอนจินแล้วเรากดปุ่มเบสอีกทีหนึ่งจะขึ้นคำว่าเลเวลแล้วเราก็หมุนตัวนี้ได้1ระดับ2ระดับ3 4 5 6ครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันอันนี้คือระดับที่6นะครับจะพบว่าในแต่ระดับเนี่ยตัวกราฟก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับจะยกย่านความถี่ต่ำใช่ครับกลางนิดนึงแล้วก็ปลายสูงแบบนี้เบสแน่นกลางไม่ยกเยอะเพื่อให้เสียงคนร้องไม่เกินความเป็นจริงแต่ยกปลายความถี่สูงเพื่อชดเชยพวกลำโพงถ้าไม่ SQ พอตรงนี้เราจะได้ปลายแหลมที่ชัดเจนขึ้นก็คือถ้าสมมติลำโพงไม่ได้แพงมากหรือไม่ได้ถ่ายทอดเสียงแหลมมาได้ดีมากอันนี้ก็ช่วยได้แต่ว่าในคู่มือเอาผ่านแนะนำว่าในการปรับเบสเอนจิน SQ ที่ดีสมมติถ้าว่าเราไปต่อผ่าน power amp ภายนอกครับให้เซตวิธีประมาณระดับ3กลางเราจะพบว่าในระดับ3เนี่ยเบสจะถูกยกเอาไว้ระดับหนึ่งส่วนเสียงกลางจะแฟลตปลายแหลมขึ้นมาเยอะเมื่อกี้ระดับ6ปลายแหลมทุกระดับที่เราปรับแต่งไปเลเวลของแต่ระดับจะไม่เท่ากันนะครับมันไม่ใช่ว่าตั้งไว้แค่นี้จะยกไปทุกอย่างจะขึ้นพร้อมกันไม่ใช่แต่ระดับจะขึ้นไม่เท่าระดับ6จะถูกยกไว้ทุกย่านเยอะมากแต่ระดับ3เนี่ยตรงกลางจะแฟลตปลายแหลมขึ้นประมาณไปแหลมประมาณสัก 3-4 dB ถ้าไม่ต่างกันนะประมาณ3 dB ก็คือให้เราฟังแบบซอฟๆสบายนะครับทางเอาไพยังแนะนำว่าถ้าหากเราต่อกับ power amp
พาวเวอร์แอมป์นอกนะครับแอมป์ตัวนอกที่เราต่อไปหาลำโพงเนี่ยให้เราเซตเป็นให้เซตเกณฑ์ของแอมป์ให้ค่อยเอาไว้ก็คือให้มินิมัมไว้ก่อนให้มินิมัมไว้ก่อนเพราะว่ามันการที่EQ มีการยกความถี่แต่ละย่านขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งให้สัญญาณแรงขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเซตเกณฑ์แอมป์ส่งให้ไปต่ำๆเอาไว้แล้วค่อยๆเพิ่มทำไม่พอค่อยๆเพิ่มอันที่สองก็คือวงจรพวกไฮพาสอย่าไปใช้คือในแอมป์แต่ละตัวพวก AB เนี่ยจะมีวงจรปรับพวกไฮพาสโลพาสอย่าใช้ให้ตั้งเป็นฟูเนื่องจากว่า EQ ที่ยกจะเพราะมันจะยกตั้งแต่ความถี่ต่ำมาเราจะเน้นให้ลำโพงคือให้แอมป์ขยายความถี่ตั้งแต่ต่ำไปถึงสูงสุดไปตามรูปแบบที่เบสเอนจิ้นเอสคิวกำหนดเอาไว้ครับเพราะนั้นสองจุดนี้แนะนำว่าคนเล่น1เซตเกณฑ์ต่ำ2วงจรก็เรียกฟิลเตอร์ปิดให้หมดอ๋อให้ปล่อยฟูลเลยปล่อยฟูลเลยครับอันนี้ก็จะทำให้เบสเอนจิ้นเอสคิวสามารถปรับแต่งให้ได้สิ่งที่ได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดและคนนี้จะเล่นวอลุ่มระดับ1 2 3 4 5 6คือแนะนำไว้ก่อนว่า3จ้ะถ้าสามโอเคชอบจบที่ตรงนี้นะครับถ้าไม่ชอบก็ปรับเพิ่มแต่ถ้าชอบความเข้มข้นของปลายแหลมเยอะขึ้นมากขึ้นค่อยเพิ่มเป็น4หรือ5ฟังเอาคราวนี้ขึ้นกับคุณภาพของลำโพงที่ใช้ว่าจะถ่ายทอดออกมาได้แค่ไหนดีขนาดไหนตรงนั้นก็มีส่วนด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นจุดที่ในคู่มือมีแนะนำเอาไว้แต่เชื่อว่าตักเล่นหลายคนไม่ค่อยอ่านคู่มือมันอาจารย์มาบอกแทนนะครับเรามาดูฟังก์ชันต่อไปกันค่ะอาจารย์จะทำการปิดเบสเอนจินไปก่อนเพื่อจะเข้าสู่ฟังก์ชันที่3นะครับปุ่มนี้นะครับพอเราหมุนมาทางซ้ายขึ้นคำว่าออฟสัญลักษณ์เบสเอนจินจะหายไปนี่คือการปิดฟังก์ชันของเบสเอนจินเราพบว่ากราฟทุกอย่างจะแฟดหมดใช่นะครับคราวนี้เราจะกลับไปสู่ฟังก์ชันที่3ครับครับเข้าที่ออดิโอนะครับกดไปอันนี้อันแรกก็คือ EQ preset อันที่2 Bass Engine SQ อันที่3ก็คือ Loudness นะครับครับกด Loudness อีกทีนึงแล้วเราก็หมุนให้เป็นออนนะครับพอเรากดปุ่ม Loudness นะครับอาจารย์อธิบายปุ่มนี้นิดนึงว่ามันทำงานยังไงดูจากกราฟบน RTA จะพบว่า Loudness ของ RTA จะยกความถี่ต่ำตั้งแต่20เฮิรตซ์ไล่ไปถึงประมาณ150เฮิรตซ์แต่เสียงกลางจะไม่โดนปรับแต่งแล้วจะยกปลายแหลมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 อีกประมาณสัก 3-4 dB นะครับยกแค่เสียงต่ำกับเสียงสูงคือทำให้เพิ่มความถี่ต่ำกับยกความถี่สูงแค่2ย่านหลักการปรับแต่ง EQ แบบ Audio File คือมักจะปรับแค่ต่ำสุดกับสูงสุดเสียงกลางจะไม่ยุ่งครับเพื่อให้เสียงคนร้องนี่ยังคงธรรมชาติเหมือนเดิมคนร้องต้องเป็นธรรมชาติครับเพราะนั้นในการใช้ฟังก์ชัน Loudness on ตัวนี้มีข้อแนะนำว่าถ้าใช้ลำโพง SQ แล้วก็ในกรณีที่บางทีเราเปิดด้วยความดังไม่สูงแต่ว่านักเล่นบางคนปรารถนาอยากจะได้ฟังเบสนุ่มลึกในระดับความดังที่ไม่มากครับกด Loudness ปั๊บความเบสนุ่มลึกจะขึ้นมาปลายแหลมจะพิ้วขึ้นครับนะครับโดยไม่ต้องไปบูทเบสอะไรทั้งสิ้นไม่เยอะไม่เยอะไม่ยากใช่เสียงก็จะยังคงดูเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับคือในแต่ละฟังก์ชันมันมีเทคนิคในการปรับวันนี้เราสามตัวมาพูดถึงสามตัวก็หมดเวลาแล้วเกินด้วยค่ะเกินไม่เคยมีครั้งไหนที่ไม่เกินเลยค่ะที่เหลือเรามาต่อกันคราวหน้าดีกว่าครับโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาต่อกันดีกว่าแต่ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็แล้วแต่เกี่ยวกับอัลพายนะคะคุณเข้าไปติดตามได้ที่แฟนเพจของอัลพายอัลพายโซไซตี้แล้วก็ใน YouTube อัลพาย Channel จ้ะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาติดตามฟังก์ชันที่เหลือนะครับในอัลพายรีพอร์ตครับมหากาพย์อีกครั้งนึงเป็นอีกหนึ่งมหากาพย์ไม่น่าเชื่อนะว่าตัวน้อยนิดหนูสงสัยทำไมเบสเอนจิ้น SQ ถึงดูเป็นอะไรที่โดดเด่นมากคือเบสเอนจิ้น SQ มีเฉพาะอัลพายยี่ห้อเดียวนะครับที่วิศวกรอัลพายตั้งใจออกแบบมาว่าปุ่มตัวเนี้ยสมมติถ้าเราไม่ใช้ฟังก์ชันเลยนะเอาฟังก์ชันเบสเอนจิ้น SQ เปิดออนมาปั๊บทุกครั้งที่เราปรับโวลูมระดับเอนจิ้น1 2 3 4 5 6มาเนี่ยภาพของการปรับแต่ง EQ จะเปลี่ยนไปตามระดับโวลูมก็คือเขาทำให้เราสำเร็จรูปใช่ครับง่ายต่อการใช้งาน
ถึงว่าเน้นจังเลยอันไหนอันไหนก็ต้องมีขาดไม่ได้เลยอ่ะเป็นโลโก้ที่เขาเด่นเลยนะในกล่องเนี่ยคือเป็นตัวชูของเขาเลยคือมาคู่กับคำว่าเอาพายเสียงดีเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องพูดว่าเอาพายเสียงดีแล้วมี best engine skill ใช่ไหมอันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะอันนี้มากี่ทีก็บอกเลยอาจจะต้องมีขนแค่กระปุกอีกแล้วแล้วเหรอไม่พอละไม่พอละซื้อเสื้อไปหมดละไปชมกันดีกว่าค่ะว่าโปรโมชั่นสัปดาห์นี้เป็นอะไรโปรโมชั่นสัปดาห์นี้พากันไปเหมาที่ร้าน Q4 ค่ะ Audio กับโปรโมชั่นจะเลือกชุดไหนก็จ่ายแค่ 9,900 บาทชุดที่1หน้าจอ Kenwood DDX 6016BT Alpha Acoustic Wi-Fi Miller Link เซตที่2หน้าจอ Kenwood DDX 1035 MTX Terminator 65 MTX Terminator 653 เซตที่3 MTX Terminator 65MTX Terminator 653 8นิ้ว Active Subwoofer Performance XL 800เซตที่4 MTX RTS 65 MTX RTC 653และ American Damping 2แผ่นสนใจติดต่อได้ที่ร้าน Q4 ค่ะ Audio เป็นไงล่ะเดี๋ยวขอเวลาเก็บตังค์เพิ่ม อย่าซื้อเสื้ออดใจซื้อเสื้อนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะได้ซื้อเครื่องเสียงแพ้อาจารย์มาหลายที่หรือว่าป่านนี้มีสีเขียวสีเหลืองสีม่วงแบบสดๆเต็มบ้านแล้วเนี่ยอาจารย์นี่ตัวนี้อ่อนที่สุดแล้วนะเดี๋ยววิกหน้าเรามาประชันกันนะเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเรามาพักศึกการประชันเสื้อของสองผู้เฒ่าดังหนึ่งช่วงหน้าอาจารย์อยากขายแน่ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาฟังความรู้ดีๆจากอาจารย์นันท์แล้วก็รถสวยๆจากพี่น้องในสาวเซตอัพสักครู่เดียวค่ะ